พาไปที่ฝั่งของสหรัฐอเมริกาค่ะกับรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะล่าสุดนี้ออกนโยบายมาค่ะว่าเดี๋ยวภายในอีก13ปีข้างหน้าหรือว่าปี2035นั้นจะต้องไม่มีการขายรถยนต์สันดาปหรือว่ารถยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงอีกต่อไปแล้วนะคะเพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งมาตรการค่ะในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศแล้วก็แก้ปัญหามลพิษทางอากาศด้วยค่ะหน่วยงานกำกับดูแลมลพิษทางอากาศหรือว่าคาร์บในแคลิฟอร์เนียได้ลงคะแนนโหวตค่ะห้ามขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินภายในปี2035นะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็จะทำให้รัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐกำหนดให้รถยนต์ทุกคันที่จำหน่ายในรัฐต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริดภายในปี2035ค่ะนี่นับว่าเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญนะคะที่จะเร่งการหยุดใช้รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงน้ำมันเบนซินค่ะถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายค่ะที่เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและอยากจะหาทางแก้ไขค่ะในช่วงปี2020แคลิฟอร์เนียมีแผนยุติการใช้รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นสิ่งอย่างเดียวภายในปี2035แต่ว่าล่าสุดค่ะคณะกรรมการทรัพยากรอากาศแคลิฟอร์เนียเขาลงมติอนุมัติกฎระเบียบใหม่ซึ่งก็กำหนดให้เพิ่มการใช้รถยนต์ที่ไม่ปล่อยมลพิษเพิ่มขึ้นในปี2026แต่ว่าเรื่องนี้ยังคงต้องรอคณะทำงานโจไบเดนนะคะประธานาธิบดีสหรัฐอนุมัติกฎใหม่ก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการค่ะทั้งนี้คาดว่ากฎใหม่จะปรับลดมลพิษที่เกิดจากควันรถยนต์ใช้งานขนาดเล็กได้ร้อยละ25ภายในปี2037โดยกฎระเบียบห้ามขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินกำหนดให้ร้อยละ35ของรถยนต์ใหม่ที่วางจำหน่ายต้องเป็นรถยนต์ PHEV รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV หรือว่ารถยนต์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนค่ะภายในปี2026สัดส่วนดังกล่าวจะเพิ่มเป็นร้อยละ68เลยนะคะภายในปี2030และเขาก็วางเป้าว่าต้อง 100% เลยในปี2035หรืออย่างที่บอกไปก็คือ13ปีนะคะเดี๋ยวติดตามกันดูคุณผู้ชมต้องเป็นอย่างนี้คือเพนเห็นการขับเคลื่อนเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเพราะว่ามันไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันเป็นนโยบายหลักขององค์กรต่างๆในยุโรปเยอะมากจริงๆค่อยความสำคัญเรื่องนี้ใช่ค่ะที่ทำเดียวกันทั่วโลกนะทั้งต่างประเทศทั้งประเทศไทยเองด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ